ในการกำจัดคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะก็ได้คิดค้นวิธีการที่จะช่วยดูดซับน้ำมันค่ะโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งก็พบว่าสามารถจะดูดซับน้ำมันได้ 100% เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธันดมนต์ไพศาลสุนทรกิจค่ะการสาธิตกำจัดคราบน้ำมันในตู้กระจกด้วยฝั่งข้าวกากมะพร้าวและดอกธูปฤษีหุ้มด้วยผ้าคือวิธีการที่ถูกคิดค้นจากองค์ความรู้นาโนเทคโนโลยีทางธรรมชาติของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อเป็นหนึ่งหนทางของภาคประชาชนที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันกำจัดคราบน้ำมันที่ล้วนไหลในท้องทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวพร้าวจังหวัดระยองจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติการทดสอบในครั้งนี้เปรียบเทียบจากน้ำหนักของวัสดุทั้ง3ชนิดในปริมาณ300กรัมต่อน้ำมัน1ลิตรปรากฏว่าฝั่งข้าวและกากมะพร้าวมีคุณสมบัติสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีแต่ยังคงมีร่องรอยคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่บางส่วนขณะที่ดอกธูปฤษีเป็นวัสดุเพียงชนิดเดียวที่ดูดซับน้ำมันได้ 100% แม้ว่าจะอยู่ในน้ำทะเลหรือพื้นทรายเนื่องจากเป็นวัสดุที่ไม่เกาะน้ำและลอยตัวก็จากที่เห็นเมื่อกี้ก็ต้นธูปฤษีเท่านั้นที่สามารถกำจัดน้ำมันได้ถึง 100% นะครับโดยเทียบโดยน้ำหนักนะครับมองว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะครับทำไม่ได้เอาง่ายที่สุดเอาดอกออกมาแกะดอกออกมาจากก้านนะครับแล้วทำให้มันแห้งที่สุดเพื่อไล่น้ำออกมาก่อนพอไล่น้ำเสร็จเราก็เอามาบรรจุเป็นในถุงผ้าครับแล้วก็ใช้ได้เลยการใช้ดอกธูปฤษีกำจัดคราบน้ำมันสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยนำมาบดขยี้ให้แตกตัวจนมีลักษณะคล้ายนุ่นและนำมาใส่ในถุงผ้าจากนั้นสามารถใช้ซับน้ำมันที่ลอยอยู่เหนือน้ำได้ตามที่ต้องการต้นธูปฤษีเป็นวัชพืชที่หาได้ตามข้างถนนทั่วไปค่ะซึ่งไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่จากการทดสอบก็ชี้เห็นค่ะว่าดอกธูปฤษี1ดอกหรือประมาณ300กรัมสามารถขจัดคราบน้ำมันได้ถึง1ลิตรซึ่งมีประสิทธิภาพ 100% เมื่อเทียบกับกากมะพร้าวและฝั่งข้าวค่ะนอกจากวัสดุทั้ง3ชนิดยังมีวัสดุนาโนทางธรรมชาติที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีโดยมีหลักการเลือกคือเลือกวัสดุที่มีขนหรือน้ำเล็กๆหรือเป็นเส้นใยฝอยทำให้มีพื้นที่ผิวมากไม่เปียกน้ำหรือไม่เกาะน้ำทำให้ดูดซึมน้ำมันได้ดีและมีน้ำหนักเบาทำให้ลอยตัวเพื่อจัดเก็บได้ง่ายทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังที่ภาคประชาชนสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาท่อน้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้เพื่อให้ท้องทะเลกลับมาสมบูรณ์โดยเร็วธนพงษ์ รพานุสิทธิ์ถ่ายภาพธรมนภัยศาลสุนทรกิจ TNN24 ราย